ู้สูงอายุเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เยอะค่ะแล้วก็เขาจะไม่มีแบบงานทำอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาเขามาช่วยงานค่ะวันประจำวันเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่7โมงค่ะถึง4โมงค่ะเจ็ดโมงก็จะมีการทำมีการแกะกล้วยค่ะแล้วก็รับกล้วยมานะคะมีการแกะกล้วยแล้วก็ล้างกล้วยค่ะปอกกล้วยค่ะแล้วก็นำปอกกล้วยเสร็จแล้วก็เอากล้วยมารูดนะคะรูดเสร็จเราก็เอามาผึ่งให้แห้งค่ะพอแห้งเสร็จแล้วเราก็นำกระทะนะคะมาตั้งไฟให้ร้อนค่ะแล้วก็นำกล้วยที่เราหั่นไว้มาทอดค่ะแล้วก็มีการจัดจำหน่ายของส่งในตอนบ่ายและตอนเย็นค่ะเพื่อส่งไปตลาดค่ะตัวดั้งเดิมก็เป็นอะไรนะมี2รสค่ะก็จะมีรสหวานกับรสเค็มค่ะปัจจุบันนี้พัฒนาไปอีก2รสค่ะก็จะมีสาหร่ายกับบาร์บีคิวค่ะก็ช่วยเหลือชุมชนก็คือช่วยชาวบ้านที่เขาไม่มีงานนะคะให้เขามีรายได้มากขึ้นค่ะไฟค่ะก็ใช้ฟืนค่ะถ้าฟืนจะเป็นท่อแบบสวยค่ะถ้าใช้แก๊สมันก็จะไม่สวยงามอะค่ะมันจะออกมาไม่อร่อยแล้วน้ำมันค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ทอดหน้าเตาอะค่ะเพราะว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเหลืองเราค่อยไปตักค่ะเราจะไม่เอาหน้าเราไปอยู่ในเตาอะค่ะเราขายปีกแล้วขายส่งค่ะแล้วก็ขายหน้าร้านอะค่ะขายส่งก็จะขายส่งก็คือยกกิโลค่ะซื้อจากในชุมชนค่ะในอำเภอแหลมสิงห์นะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าที่อำเภอแหลมสิงห์นะคะอยู่ใกล้ทะเลค่ะมันจะมีรสชาติที่หวานอร่อยค่ะแล้วก็มันจะมีแบบสีของมันด้วยนะคะสวยค่ะขายยังไงครับเราขายในราคาที่ย่อมเยานะคะจะมีราคา4บาทถึง100บาทขึ้นนะคะอยู่ที่บ้านแม่สาวค่ะอยู่ข้างศาลาอเนกประสงค์วัดท่าหัวแหวนค่ะหมู่ที่7ค่ะยิ้มหน่อยหนูเงยหน้าแล้วยิ้มหน่อยลูกงานตายประมาณไม่ต้องเลยเสียน่ะไม่เอาของเดือดออกมาไอ้เนี่ย